ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านพบกับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ในรายการสาระและบันเทิงครอบจักรวาลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รัก ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงผมเป็นโรคหลอดลมอักเสบคล้ายๆกับหวัดลงคอเสียงหายไปเลยทีเดียวครับจะพูดก็ไม่มีเพราะตอนนั้นท่านคงจำได้ว่าผมเปิดเพลงให้ฟังจนกระทั่งมีคนถามว่าเอ๊ะครอบจักรวาลทำไมถึงเปิดเพลงเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้ฟังผมขอโทษในตอนที่เริ่มพูดรายการผมได้บอกไว้ว่าผมเสียงไม่มีเวลาจะไปพูดด้วยเสียงแหบแห้งตะเบงมันก็เป็นอันตรายแก่ตัวไม่หายสักทีหนึ่งหมอแนะนำว่าอย่าให้ใช้เสียงเพราะว่าผมไม่เป็นไข้มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือหลอดลมอักเสบมันลามไปถึงหลอดเสียงผมก็พยายามทำตัวตามที่หมอแนะนำแต่ภารกิจที่จะต้องพูดกับท่านผู้ฟังทุกวันทุกวันทุกวันไม่เคยขาดนะครับทำให้ผมมีความหนักใจก็พยายามจะเปล่งเสียงบอกไปว่าในระหว่าง 2-3 วันนี้ผมขอโทษที่พูดจนจบรายการไม่ได้เพราะว่าหมอเขาห้ามขอเปิดเพลงให้ฟังสัก 2-3 เพลงซึ่งผมก็ทำตามแบบนั้นมาแต่ในช่วงที่พักเสียงอยู่นั่นแหละนะครับผมรับงานที่จะต้องใช้เสียงเอาไว้อย่างเช่นจะต้องไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะต้องไปทำรายการที่โรงเรียนในร้อยจปรเขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งต้องใช้เสียงทั้งสิ้นเสียงมันก็ไม่กลับคืนมาสักทีหนึ่งแล้วยิ่งไปกว่านั้นพอตอนที่เสียงจะกลับคืนมาผมก็ต้องไปเสวนาเรื่องเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้องใช้เสียงอีกก็พยายามงานศพงานเมนไม่ไปทั้งสิ้นไปพักอยู่ที่สวนสามพรานเพื่อไปรักษาเสียงที่สวนสามพรานนั้นผมถือว่าเป็นเนิร์สซิ่งโฮมเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์อยู่ริมลำน้ำนครชัยศรีแล้วก็ไม่มีใครมารบกวนไม่ต้องรับโทรศัพท์ไม่ต้องไปใช้เสียงเรียกว่าพักเสียงจริงๆในช่วงนั้นเสียงก็ค่อยๆกลับฟื้นขึ้นมาจนกระทั่งเมื่อวานนี้ผมได้ไปร้องเพลงล่องเจ้าพระยากับคุณสวลีปตาพันธ์คุณสวลีเชิญผมให้มาร้องเพลงในเรือที่จะล่องในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนหน้าที่ผมจะล้มป่วยผมก็รับไปแต่เมื่อถึงใกล้วันที่11ผมก็เกรงว่าผมคงจะไปร้องไม่ได้แต่ก็โชคดี เมื่อวันที่เราๆกลับมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเสียงก็ฟื้นกลับมาเกือบจะเป็นปกติก็เห็นได้ว่าไหนๆเรารับปากกับคุณสวลีไว้แล้วเราก็จะต้องไปลองดูคุณสวลีกำหนดให้ผมร้องเพลงทั้งหมด6เพลงด้วยกันซึ่งเป็นเพลงเก่าที่เป็นเพลงอมตะอยู่นะครับอย่างเช่นยามรัก
ขนันรักแม่เนื้ออุ่นทาราระทมแล้วก็ร้องคู่กับแม่ลี่คือคุณสวรีภกาพันธ์คือเพลงวนาสวาทแล้วคู่กับรวงทองเป็นเพลงที่เคยอัดแผ่นเสียงร่วมกันคือเพลงข้องจิตผมเห็นว่าพอจะรับได้ก็เลยไปลงเรืออังสนาซึ่งเป็นเรือของกองทัพเรือให้เช่าจุคนได้ร่วม300คนซึ่งแฟนประจำของคุณสวรีคุณสาวรีนะฮะก็250คนเข้าไปแล้วแต่ก็เหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเราไปลงเรือที่หอประชุมกองทัพเรือทางฝั่งทนแล้วก็ล่องเรือในตอนใกล้ๆเที่ยงรับประทานอาหารฟังเพลงประมาณสักราวๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็กลับมาขึ้นฝั่งพอขึ้นฝั่งได้มาปั๊บผมก็ตรงไปสวนสามพรานเพราะว่าในวันนี้ผมมีกำหนดนัดหมายที่จะถ่ายทำรายการครอบจักรวาลเรื่องของดีนครปฐมร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมซึ่งนัดหมายกันตอนใกล้เที่ยงวันนี้ผมก็มาพักเสียงอยู่ที่สวนช้ำพรานคืนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้พักเสียงหรอกครับเพราะว่าในวันที่13ผมจะต้องเดินทางไปจังหวัดตรังไปร่วมงานวิวาใต้สมุทรซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดตรังในปีนี้มีคู่บ่าวสาวชาวต่างประเทศต่างก็เข้ามาร่วมงานแสดงความจำนงที่จะวิวาใต้น้ำวิวาบนน้ำถึง80คู่ทางคุณสลินโตทับเที่ยงซึ่งเป็นนายกหอการค้าของจังหวัดตรังก็บอกว่าขอให้ผมมาช่วยร่วมในงานนี้หน่อยไม่ต้องเป็นคู่บ่าวสาวหรอกแต่ให้มาเดินในขบวนคู่บ่าวสาวถือว่าเป็นคู่พิเศษผมก็ยินดีรับเชิญเพราะว่าจังหวัดตรังนั้นเราได้มีส่วนที่จะเปิดเมืองตรังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาประมาณ20กว่าปีแล้วท่านคงจะจำได้แต่ก่อนนี้เมืองตรังนี้เป็นเมืองผ่านคนจะรู้จักเมืองตรังก็คือเป็นเมืองที่มียางพารามากที่สุดในประเทศเพราะว่าท่านเจ้าคุณรัศดานุประดิษฐ์ซึ่งเป็นเทศาภิบาลท่านไปเอาพันยางพาราจากมาลายูเอามาปลูกที่เมืองตรังแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศเราโดยเฉพาะเมืองตรังจนกระทั่งปัจจุบันนี้ต้นยางต้นแรกที่ท่านเจ้าคุณรัชดานำเอามายังปลูกอยู่ที่ริมถนนสายเมืองตรังกับกันตังไปดูได้นั่นก็เป็นต้นยางพาราต้นแรกที่นำเอามาปลูกนะครับนอกจากนี้เมืองตรังนี้เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรทางท่องเที่ยวมากที่สุดมีเกาะต่างๆมีปะการังทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก
เที่ยวบนบกเที่ยวถ้ำเที่ยวทะเลสำหรับที่ทะเลนั้นมีถ้ำมรกตซึ่งเป็นช่องเขาที่เราจะต้องลอดช่องเขาไปเข้าไปโผล่ในพื้นที่กว้างขวางมีหาดทรายแล้วก็เหมือนกับปล่องใหญ่ๆแสงแดดส่องลงมาได้อย่างแจ่มแจ๋เลยทีเดียวนะครับนั่นเรียกกันว่าถ้ำมรกตเป็นการท่องเที่ยวในทะเลเชิงผจญภัยเล็กๆเพราะว่าจะเอาเรือผ่านเข้าไปไม่ได้ต้องรอเวลาน้ำลงแล้วก็ทุกคนก็ใส่ตีนเป็ดใส่ชูชีพค่อยๆล่องไปเป็นแถวเป็นแนวลงน้ำนะครับใช้ตีนเป็ดพุ้ยน้ำเข้าไปจนกระทั่งผ่านพ้นช่องแคบที่มืดมิดไปโผล่เอาปล่องใหญ่ที่มีแสงสว่างเจิดจ้าก็ไปพักอยู่ในนั้นเล่นน้ำในทะเลน้ำใสหาดทรายสวยขาวราวกับแป้งที่ในถ้ำมรกตส่วนอีกแห่งหนึ่งก็ไปดูหินงอกหินย้อยตั้งชื่อกันว่าถ้ำเลคนก็นึกว่าเป็นถ้ำที่อยู่ในทะเลโดยสับสนกับถ้ำมรกตอันที่จริงถ้ำเลนี้เป็นใต้ภูเขาซึ่งมีถ้ำมีหินงอกหินย้อยแต่อยู่บนบกคนที่จะเข้าไปเที่ยวในถ้ำต้องนั่งเรือครับเพราะผ่านช่องแคบที่จะเข้าไปแทนที่จะลงน้ำเหมือนอย่างถ้ำมรกตท่านก็เอนตัวนอนราบแล้วก็เรือนั้นก็จะค่อยผ่านเข้าไปในช่องแคบๆเพดานถ้ำเนี่ยเลี่ยๆกับจมูกเลยคนไหนจมูกโตหน่อยต้องตะแคงตะแคงนะครับไม่อย่างนั้นจมูกจะติดกับเพดานนั่นก็เป็นความสนุกแบบผจญภัยนิดๆบนบกมีน้ำตกนะซึ่งสวยงามเหมาะให้ท่านไปเล่นเหมาะให้ท่านไปปีนขึ้นไปจนชั้นบนโดยไม่มีอันตรายเรื่องอาหารการกินนี้ท่านก็ทราบดีว่ามีหมูย่างหนังกรอบรับประทานกับปลาท่องโกซึ่งปลาท่องโกของแท้นั้นคือขนมนึ่งปักแปลว่าปักแปลว่าขาวท้องแปลว่าน้ำตาลโกขนมขนมน้ำตาลขาวคล้ายๆขนมถ้วยฟูนึ่งออกมาหั่นเป็นชิ้นๆรับประทานกับหมูย่างหนังกรอบไม่ใช่ปลาท่องโกที่ทอดอย่างที่เรารู้จักกันคนที่กรุงเทพที่ไปเมืองตรังมักจะทะเลาะทุ่มเถียงกันอยู่เสมอเพราะว่าสั่งปลาท่องโกที่เราเคยกินในกรุงเทพกลับได้ขนมนึ่งต้องอนุวัตตามคำเรียกที่แท้จริงปลาท่องโกที่เรากินที่กรุงเทพเขาเรียกว่าอิ้วจากล้วยขนมทอดน้ำมันอิ้วจากล้วยหรือจะเรียกเป็นสำเนียงทางใต้ว่าจากล้วยหรือจากล้วยท่านก็จะได้รับประทานปลาท่องโกอย่างที่เรารับประทานกรุงเทพได้อย่างสบายๆทีนี้การไปทำรายการของดีนครปฐมเนี่ยนะครับผมก็ได้นัดหมายกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ว่าราวๆเที่ยงเราก็จะไปเปิดรายการไปคุยกันท
ที่ทางฝั่งสวนของโรงสวนสามพรานที่ซื้อไว้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมที่ตรงนั้นแหละครับเขาทำเป็นสวนแบบริมคลองโดยแท้เหมาะสำหรับที่บุตรหลานของพวกเราที่อยู่ในกรุงเทพไม่เคยเห็นท้องร่องไม่เคยเห็นต้นหมากรากไม้ไม่เคยกระโดดท้องร่องเล่นไม่เคยเดินบนไม้หมากแผ่นเดียวที่ทอดข้ามระหว่างคูเด็กๆจะสนุกมากแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยสวนสามพรานมีพร้อมครับมีทั้งสวนไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นที่หายากตลอดจนโรงแรมตลอดจนอาหารการกินที่อร่อยตลอดจนมีการแสดงเป็นประจำเป็นการแสดงเป็นประจำทุกวันครับผมก็ไปปักหลักที่สวนสามพรานเพื่อจะถ่ายทำรายการของดีนครปฐมซึ่งเราได้ไปถ่ายมาแล้วเป็นสต็อกช็อตจากตลาดน้ำริมบึงคลองจินดาอยู่ทางด้านสามพรานคลองจินดานี้สองฝั่งคลองเป็นสวนผลไม้ซึ่งผมได้ไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดในตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวตลาดน้ำริมบึงคลองจินดากันบ้างประเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าตลาดน้ำริมบึงหรือชื่อของคลองจินดานี่มีมาแต่สมัยใดนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมใส่หน้าเทปผิดไปคือ เอาหน้า B มาเป็นหน้าแรกแล้วก็มาเอาหน้า A มาเป็นหน้าหลังตอนนี้ก็เลยต้องเอาหน้า A มาคุยเรื่องตลาดน้ำริมบึงคลองจินดา คลองจินดานั้นเป็นชื่อของตำบลหนึ่งในเขตอำเภอสามพรานนครปฐมมีสภาพชีวิตที่เรียบง่ายคลองจินดาเป็นคลองธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันขุดขึ้นด้วยแรงงานของชาวบ้านในอดีตมีสภาพคดเคี้ยวบางตอนตื้นเขินและคับแคบในสมัยก่อนการสัญจรทางเรือของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายก็ยากลำบากพอถึงตอนน้ำตื้นคลองมันแคบก็มีการกระทบกระทั่งกันกูจะไปกูจะมาก็เกิดทะเลาะทุ่มเถียงตะโกนด่ากันด้วยภาษาจีนก็เลยเป็นที่มาของชื่อคลองชื่อเดิมนั่นคือคลองจีนด่าคนจีนเขาด่ากันเพราะว่าเรือมันมากระทบกันในคลองที่แคบๆพอตอนหลังมีการขุดคลองจนกระทั่งลึกทางน้ำนี่ยาวถึง90กิโลเมตรการสัญจรไปมาทางเรือก็สะดวกคลองจีนด่าก็เลยไม่มีคนจีนมาด่าก็เลยกล่อนออกมาเป็นคลองจินดาในปัจจุบันคลองจินดาเป็นแหล่งปลูกไม้ผลที่เลื่องชื่อของอำเภอสามพรานผลไม้เศรษฐกิจหลายชนิดส่งออกจากคลองจินดาทุกวันเช่นมะพร้าวน้ำหอมฝรั่งชมพู่พันธุ์ต่างๆองุ่นมะม่วงแก้วมังกรพุทรามะเฟืองมะละกอทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดาซึ่งมีกำนันสมผลจีรธรรมได้จัดการท่องเที่ยวการเกษตรขึ้นเพื่อสัมผัสชีวิตของชาวเกษตรกรชุมชนคลองจินดา
ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมพลสถานศึกษาและวัดเพื่อสนับสนุนแหล่งการท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพปลอดภัยประหยัดเงินตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงผมก็เดินทางไปจากที่พักที่สวนสามพรานในตอนเช้าแวะไปดูสถานที่ที่จะถ่ายทำรายการครอบจักรวาลของดีนครปฐมที่สวนตรงข้ามโรงแรมโรสการ์เดนดูสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาที่อำเภอสามพรานทะลุตลาดผ่านมาวังน้ำขาววัดวังน้ำขาวไปจนกระทั่งถึงตลาดน้ำริมบึงคลองจินดาซึ่งผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าตลาดน้ำริมบึงคลองจินดาไม่มีเรือแพมาคลาคลำแต่มีเรือหางยาวจอดรับนักท่องเที่ยวอยู่สองสามลำสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาทิมตลาดน้ำริมบึงจะได้ลงเรือแล้วก็ล่องไปตามสองฝั่งคลองขึ้นไปชมสวนไปดูผลไม้เก็บผลไม้ชิมตามสวนแล้วก็กลับมาขึ้นฝั่งมีอาหารหลายอย่างที่ให้เราเลือกรับประทานอยู่ตรงนั้นพร้อมทั้งซื้อของต่างๆนานากลับบ้านกลับช่องนั่นก็เป็นเรื่องของตลาดน้ำริมบึงคลองจินดานะครับผลผลิตที่มาจากสวนเนี่ยนะครับราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อถูกอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเพราะว่ามีของที่เขานำเอามาขายเนี่ยนะครับมีฝรั่งนี่มีถึง 3-4 พันด้วยกันไม่ใช่จำนวนพันนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ของฝรั่งอย่างเช่นสาลี่ไร้เมล็ดแป้นสีทองแป้นยักษ์และกิมจูผมได้ชิมรสชาติของฝรั่งที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดลงความเห็นกันทุกคนว่ากิมจูดีที่สุดอร่อยที่สุดครับ แล้วก็เราก็เลือกซื้อมาในราคากิโลละ20บาทครับ20บาทมีชมพู่อย่างทับทิมจันทร์ชมพู่เพชรสามพรานซึ่งก็ถูกอีกเหมือนกัน ดูเหมือนกันจะกิโลละ15บาทหรืออะไรไงผมไม่แน่ใจ เพราะว่าชี้กันแล้วก็ชั่งแล้วก็เอามาฝรั่งก็เอามามากหน่อยถึง10กิโลมีมะม่วงเขียวเสวยฟ้าลั่นมหาชนกมีพุทราที่นี่มันไม่ใช่พุทราขี้พม่าเหมือนอย่างที่อยุธยานะครับแล้วก็ไม่ใช่พุทราที่เรียกว่าพุทรากลักกตาแต่เป็นพุทราผลใหญ่เท่ากับแอปเปิลผลเล็กเรียกว่าพุทราพันแอปเปิลเวลากัดกล้มเข้าไปเนี่ยมันไม่เหมือนกับพุทราที่เคยกินความฝาดสักนิดก็ไม่มีมีแต่ความกรอบความหวานนิดหน่อยอร่อยมากพุทราพันแอปเปิล ผมก็ซื้อมาอีกหลายกิโลเหมือนกันจากนั้นก็มีมะเฟืองเป็นมะเฟืองลูกใหญ่มากครับเขาบอกเป็นมะเฟืองพันธุ์ B17 นะ B17 ก็เป็นผลไม้ที่ฝรั่งเรียกว่าสตาร์ฟรุตทำให้ผมนึกถึงมะเฟืองดิบที่รับประทานกับพืชแสแต่จะ
้มะเฟืองพันธุ์ B17 นี่ไม่ได้เพราะว่ามะเฟืองพันธุ์ B17 นั้นมันเป็นผลไม้ไปแล้วไม่ใช่มะเฟืองดิบที่มีรสเปรี้ยวสำหรับรับประทานกับพืชแสนอกจากนี้ ก็มีมะนาวลูกโตเลย น้ำมากด้วยเขาเรียกว่ามะนาวพันแป้นผมก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะมะนาวจากที่ตรงโน้นอะที่แก่งกระจานเนี่ยอย่างไหนมันจะให้น้ำมากกันคนขายเขาก็บอกว่าคุณก็รู้ดูก็แล้วกันมะนาวพันแป้นนี่มันใหญ่กว่ามะนาวแก่งกระจานเท่าหนึ่งน้ำมันต้องมากกว่าเออจริงๆครับไอ้เรามันโง่ไปเองจากนั้นก็มีผลไม้เก่าแก่ของเราแตงไทยสำหรับมารับประทานกับน้ำกะทิอร่อยอร่อยเหลือเกินมีแตงโมมีองุ่นแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมมีกล้วยมีมะละกอแก้วมังกรนั่นก็เป็นสินค้าที่เกษตรกรชาวสวนได้นำเอามาขายที่ตลาดน้ำริมบึงคลองจินดามีคนมาเหมาไปนะครับไปขายต่อที่ตลาดไทยในตอนเช้าจะมีรถจากคนที่มาเหมาเอาไปขายที่ตลาดไทยหลายคันรถเลยทีเดียวสนนราคาที่ตลาดไทยก็จะต้องสูงกว่าที่นี่ถ้าท่านชอบผลไม้ที่ผมเอ่ยขึ้นมาผมขอเชิญชวนให้มาเที่ยวตลาดน้ำริมบึงคลองจินดาห่างจากกรุงเทพประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นแหละครับ ออกจากกรุงเทพก็มาตามถนนบรมราชชนนีจนกระทั่งข้ามแม่น้ำนครชัยศรีก็เลี้ยวเข้าสาย7สาย7ท่านจะมาทะลุทางด้านถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนสายเดิมจากนั้นท่านก็แวะมาสวนสามพรานหรือถ้าไม่แวะท่านก็ตรงไปที่อำเภอสามพรานจากนั้นทะลุตลาดสามพรานทางด้านขวามือไปจนกระทั่งถึงวัดวังน้ำขาวจะมีป้ายบอกว่าตลาดน้ำริมบึงคลองจินดาเป็นระยะระยะอีกสักประมาณทั้งหมดราว20นาทีท่านก็จะถึงตลาดน้ำริมบึงเขาจัดที่ไว้ดีจริงๆที่จอดรถกว้างขวางแล้วก็มีส้วมเป็นของสำคัญนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามจะต้องมีสถานที่ที่สำหรับให้เขาเข้าห้องน้ำห้องท่าทางนายกอบต.กำนันสมผลได้สร้างส้วมอย่างสะอาดสะอ้านเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องประสบปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าส้วมนี้เป็นสองสิ่งสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศเป็นฝรั่งมังค่าหรือเป็นคนไทยส้วมมีความสำคัญอยู่โดยตลอดเลยทีเดียวครับในวันนั้นผมก็ให้พักพวกลงเรือไปเที่ยวสวนผลไม้นะไปเที่ยวสวนกล้วยไม้ซึ่งเป็นสวนชวนชมสวนลีลาวดีจากนั้นเมื่อขึ้นจากสวนมาก็มารับประทานอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็ข้าวแกงผมก็สั่งขนมจีนแกงปลากรายลูกชิ
ายมารับประทานมีไข่พะโล้มีอะไรต่างๆนานาอิ่มหนำสำราญด้วยสนนราคาที่ถูกมากเหลือเกินขนของต่างๆนานาที่ซื้อเอาไว้กลับมาเนี่ยนะครับคราวนี้ราคาของผลไม้เนี่ยถูกมากอย่างสูงนี่25บาทต่อกิโลนะส่วนการท่องเที่ยวลงเรือไปสองฝั่งคลองจินดาค่าเรือเนี่ยนะครับคนละ100บาท100บาทจะกินเวลาประมาณสักราวๆ2ชั่วโมงเพราะว่าคลองนี้ยาวมากทีเดียวนี่ก็ขออยากจะเชิญชวนให้ท่านไปเที่ยวชมสองฝั่งคลองจินดาไปซื้อหาผลไม้นอกจากผลไม้ก็รับประทานอาหารยังมีของอื่นที่เรียกว่าอร่อยอร่อยอย่างเช่นมีกล้วยแขกทอดมันทอดทอดร้อนๆเลยทีเดียวครับอร่อยอร่อยมากเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่แพงแล้วก็ท่านจะได้ของต้องใจหลายต่อหลายอย่างรวมทั้งสินค้าโอท็อปของคลองจินดามีวางขายอยู่ที่นั่นจำพวกแชมพูอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็ให้เลือกซื้อไปทดลองจ่ายกันเป็นของของคลองจินดาโดยแท้เลยทีเดียวผมไปสามพรานทุกครั้งยังไม่เคยมาที่ตรงนี้แต่ต้องมาเพราะว่าในวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของดีนครปฐมมีคนถามมาว่าที่สวนสามพรานเนี่ยผมติดใจอะไรบ้างสวนสามพรานเนี่ยนะครับผมไปตั้งแต่ปี2505ตอนนั้นเป็นสวนกุหลาบทั้งสวนเลยทีเดียวเนื้อที่ก็ยังไม่มากเท่ากับในปัจจุบันเน้นในเรื่องกุหลาบเป็นสำคัญพอในตอนหลังจากสวนกุหลาบที่ตั้งชื่อว่าโรสการ์เดนก็เป็นสถานที่จัดงานกล้วยไม้โลกซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากของสวนสามพรานในตอนหลังงานใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเกษตรก็จะจัดกันที่นี่อย่างเช่นงานมหากรรมสัตว์เลี้ยงซึ่งผ่านไปแล้วก็เป็นงานใหญ่มีผู้คนมากันหลายหมื่นคนทุกวันนี้สวนสามพรานเป็นที่แหล่งที่รวบรวมพวกไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับกุหลาบก็ยังมีอยู่นะครับ ผมก็ไปสำรวจดูว่าในตอนนี้มีดอกไม้อะไรบ้างที่บานในเดือนกุมภามีกุหลาบหมอนมีโมกแดงซึ่งเป็นพวกไม้หายากที่ทางสวนนำเอามาปลูกไว้ในเกาะแก้วพิสดารที่ตรงนั้นมีทั้งสวนสมุนไพรมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างเอาไว้พรุ่งนี้ผมจะรายงานให้ทราบว่าจะไปดูดอกไม้อะไรบ้างในตอนนี้ที่แน่ๆคือดอกไม้จากทางใต้ชื่อว่าดอกโนรากำลังบานสะพรั่งเลยทีเดียวครับอย่าลืมไปเที่ยวงานของดีนครปฐมซึ่งเขาจะเริ่มงานในวันที่18วันตรุษจีนแวะมาสวนสามพรานรับประทานอาหารกลางวันขนมจีนน้ำพริกอร่อยนักแล้วก็ชมสวนสามพรานที่เกาะแก้วพิสดารท่านจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์อย่างสุขสำราญที่สุดเลยทีเดียวครับสวัสดี
ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการครอบจักรวาลขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทางสถานีวิทยุคสทบ FM 102 MHz แห่งนี้สวัสดีค่ะ